สวัสดีครับผมคณินจากบริษัทนาโนเซอิมิตสึครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำระบบ LINE QC Specialist ครับ LINE QC Specialist เป็นระบบตรวจสอบและจัดการที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผลิตสินค้าที่บกพร่องหรือ NG ในกระบวนการผลิตในระหว่างการผลิตสินค้าการจัดการแนวโน้มในการผลิตและการจัดการค่ากลางที่จะทำให้การผลิตสินค้ามีความแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสินค้า NG นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมข้อมูลที่ต้องการได้ครับระบบนี้มีไว้สำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าจำนวนครั้งละมากๆคุณจะได้เห็นกลไกที่สามารถป้องกันการผลิตงาน NG และช่วยในการปรับปรุงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงสามารถเข้าใจคุณสมบัติของระบบ LINE QC Specialist ได้จากวิดีโอนี้ภาพรวมของอุปกรณ์ในระบบจะมีแท็บเล็ตที่ติดอยู่กับรถเข็นและมีไฟสัญญาณเตือนอุปกรณ์วัดงานภายในชุดจะมีไมโครมิเตอร์และคาลิเปอร์ของ Mr. Toyo ที่ติดตัวส่งสัญญาณไว้แล้วมาพร้อมกับตัวรับสัญญาณ U-Wave เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มส่งสัญญาณที่เครื่องมือวัดข้อมูลจะถูกส่งไปยังแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติภายในรถเข็นจะมีแบตเตอรี่เพื่อให้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถเข็นจึงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆภายในโรงงานและที่เครื่องจักรได้เพื่อที่จะทำให้การเก็บข้อมูลและตรวจสอบแนวโน้มการผลิตงานได้ตลอดเวลาอุปกรณ์วัดที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับ U-Wave เช่นไดเอาเกจหรือเกจวัดความลึกก็สามารถนำมาใช้กับระบบนี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ระบบยังสามารถป้อนข้อมูลโดยการพิมพ์ได้ด้วยทำให้ระบบสามารถครอบคลุมการเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณได้ก็ตามนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปสำหรับการรับงานและการตรวจสอบการจัดการส่งภายในห้องแลบหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในโรงงานวัตถุประสงค์หลักของระบบนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้การผลิตสินค้า NG ในระหว่างการผลิตคุณสมบัติแรกของระบบ LINE QC Specialist ผมจะอธิบายเกี่ยวกับกลไกที่ป้องกันไม่ให้เกิดสินค้า NG ในกระบวนการผลิตนะครับการทำงานหลักๆจะมีอยู่2หน้าที่ดังนี้ 1. บริหารการจัดการโดยกำหนดมาตรฐานการตั้งเครื่องและมาตรฐานการผลิตจุดประสงค์หลักของระบบ LINE QC Specialist นั้นเพื่อทำให้ระหว่างการผลิตสินค้าไม่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพขึ้นมาดังนั้นเราจึงกำหนดค่าควบคุมภายในบริษัทที่แคบกว่าค่าที่ลูกค้าควบคุมและเมื่อค่าของสินค้านั้นมาถึงค่าที่เรากำหนดระบบจะทำการเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พนักงานรู้สึกตัวระบบจะทำการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและกฎของการตรวจวัดสินค้าสาเหตุของปัญหานี้มักเป็นความผิดพลาดของพนักงานที่ละเลยกฎเกณฑ์การทำงานLINE QC Specialist จะมีกลไกในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก Human Error ได้ดังนี้ 1. การสอบเทียบอุปกรณ์วัดเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน 2. การเสริมสร้างความแม่นยำของการผลิตโดยการตั้งค่ากลางและการจัดการให้แนวโน้มในการผลิตได้ดียิ่งขึ้นโดยการควบคุมค่าตั้งเครื่องก่อนที่จะเริ่มทำการผลิตสินค้า 3. การควบคุมการตรวจสอบจุดการวัดและความถี่ในการวัดที่ถูกต้องด้วยเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้กดไฟเตือนสีแดงจะสว่างขึ้นและคุณจะไม่สามารถทำงานขั้นตอนต่อไปได้โดยการจัดการที่เข้มงวดนี้จะทำให้พนักงานรักษากฎและไม่ผลิตสินค้า NG ออกมาคุณสมบัติที่2ของระบบ LINE QC Specialist ในส่วนนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าโดยวิเคราะห์จาก Big Data ที่เก็บมาจากระบบ LINE QC Specialist มีฐานข้อมูลสินค้าที่ถูกบันทึกทั้งหมดระหว่างกระบวนการผลิตมีข้อมูลเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจึงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ได้ตัวอย่างเช่นความสามารถในการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์
การยืนยันการตั้งค่าควบคุมการผลิตสินค้าจากการจัดการตรวจสอบการจัดการแนวโน้มของการผลิตสาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องและสถานะความสามารถในการผลิตสินค้าฮิสโตแกรมของแต่ละสินค้าและแต่ละเครื่องจักรตรวจสอบข้อบกพร่องของพนักงานและความสามารถของพนักงานแต่ละคนจากข้อมูลนี้ทำให้ผู้จัดการสามารถเห็นความสามารถของพนักงานในแต่ละคนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การประเมินพนักงานได้อย่างถูกต้องและเสริมสร้างการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ขาดความสามารถได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างในบางส่วนจากระบบ Line QC Specialistแต่เราสามารถนำข้อมูลการผลิตมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพในทิศทางต่างๆได้อีกมากมายเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นส่วนที่จะช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการเขียนหรือบันทึกข้อมูลรวมถึงการอ่านที่ผิดพลาดและทำให้การจัดการข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผู้ที่ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ Line QC Specialist เป็นระบบตรวจสอบและจัดการที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผลิตสินค้าที่บกพร่องในกระบวนการผลิตเป็นระบบที่กำจัดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดโดยการสร้างกลไกที่ไม่ผลิตสินค้า NG และใช้ข้อมูลการผลิตจำนวนมากเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับบริษัท Nano Semitsu เองก็เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบเว็บบีน่าในอนาคตดังนั้นโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราในขณะที่เราวางแผนที่จะให้คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมรวมไปถึงการให้บริการนำระบบไปทดลองใช้ที่บริษัทของลูกค้าที่สนใจด้วยอยากให้ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบทุกท่านได้สัมผัสถึงการใช้ Big Data และควบคุมการทำงานของพนักงานด้วยระบบ Line QC Specialist ดูครับขอบคุณครับ